สวัสดีครับ Bomber Grill Part ที่5แล้วนะครับคือก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าในพาร์ทที่4เนี่ยบอกไปว่าเกมเนี่ยมันฟาร์มไม่ได้นะครับแต่พอมาดูอีกทีนึงแล้วอ่ะจริงๆแล้วมันฟาร์มได้ครับก็คือไอ้ภารกิจสีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยมันจะวนซ้ำๆไปซ้ำมานะครับก็คือสามารถเล่นซ้ำได้ผมเข้าใจผิดในพาร์ทที่4ที่บอกว่าฟาร์มไม่ได้ครับก็คือสามารถฟาร์มได้แล้วผมก็ไปฟาร์มมาจนอัพเครื่องซื้ออุปกรณ์พอสมควรแล้วน่าจะถึกขึ้นจริงๆแล้วคราวนี้น่าจะถึกขึ้นจริงๆแล้วนะครับเล่นซ้ำอยู่หลายรอบพอสมควรโอเคเพราะงั้นถึงคราวที่เราจะไปลุยภารกิจอันนี้กันแล้วนะครับคิดว่าน่าจะไหวแล้วลองดูแล้วกันนะครับไปเลยเปลี่ยนสีเครื่องด้วยความมั่นใจว่าเครื่องถึกพอนะครับเอาสีนี้เลยล่อตีนศัตรูไปเลยนะครับแต่ยังไม่เห็นอยู่อย่างหนึ่งคือไอ้ถังน้ำมันที่แบบจะทำให้สามารถเครื่องอ่ะบินอยู่ได้นานขึ้นอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีหรือเปล่าแต่ว่าผมยังหาไม่เจอนะครับก็ภารกิจนี้ที่เคยไปเซอร์เวย์มารอบนึงแล้วเฟลเนี่ยเป็นภารกิจที่คุ้มกันเรือฝ่ายเรานะครับจากการโดนลุมกระทืบจากทั้งเครื่องบินแล้วก็เรือของศัตรูนะฮะแล้วก็ส่งเราไปลำเดียวด้วยค่อนข้างเยอะครับหมายถึงว่าเครื่องบินศัตรูเนี่ยมาแบบทุกที่ทุกทางเลยแล้วก็มีเรือที่ยิงตอร์ปิโดอีกมันมีเวลาจำกัดเพราะงั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเหมือนกันมันคือเราไม่ตกไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรามั่นใจว่าเราไม่ตกแต่ว่าเรือเราจะจมก่อนนะครับเพราะว่าบินไปช่วยไม่ทันลองดูครับอัปเกรดเครื่องยนต์มาก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเพิ่มสปีดหรือเปล่ามาขึ้นมาแล้วนะจะมีเรือของศัตรูอยู่เราต้องไปทิ้งระเบิดด้วยนะครับอันนี้คือเรือฝ่ายเราให้เรามาจอยบอมบ์โบ๊ทโอเคครับมาแล้วสามลำฝั่งนู้นล็อกให้หมดเต็มสกิลโฟกัสสอยมันก่อนเลยเฮ้ยโอ้โหรีบกดใช้ไปทำไมอ่ะไปกดหรือจริงๆควรจะอัพเรดาร์มาก็ไม่แน่ใจอะโอ้โหโฟกัสแล้วแบบไม่มีร่วงครับตัวเลยเหรอเสียสกิลฟรีเลยครับเป็นเรือของฝ่ายนู้นนะครับเร่งไปเลยพุทไปเตรียมเปิดประตูคือถ้าเวลามันหมดตรงนี้เนี่ยมันจะยิงตอร์ปิโดใส่เรือของเรานะครับทำให้เรือเราเนี่ยลดเลือดลำไหนใกล้กว่าวะไม่รู้ไปลำนู้นแล้วกันโอ้มีอะไรขัดข้องเดี๋ยวนะเฮ้ยทันไหมเนี่ย10 วิ 10 วิ 10 วิเดี๋ยวเอ็นจิเนียร์ซ่อมก่อนคืออันนี้เนี่ยจะไม่ค่อยยิงไอ้เครื่องบินมันเพราะว่าผมต้องรีบอันนี้พอสมควรต้องรีบจัดการเรือของมันพอสมควรเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะมาทำลายเรือของเรานะครับก็เลยจะไม่ค่อยได้ล็อกเป้าเท่าไหร่โอเคเอ็นจิเนียร์ซ่อมเร็วขึ้นผมรู้สึกอย่างนั้นซ่อมเสร็จแล้วกลับไปนั่งมาสามลำเอ๊ะอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อคือเหมือนว่าเรดาร์เราเนี่ยมันจะล็อกได้แค่ทีละ3เป้านะครับตัวเรดาร์เนี่ยเข้าใจว่าอย่างนั้นคือถ้าเราล็อกเครื่องบินเมื่อกี้ล็อกเครื่องบิน3ลำปุ๊บเนี่ยมันก็จะหลุดจาก
เพื่อนของเราอ๋อกระสุนหมดบอบไฟพังเรดาร์มีปัญหาอ้าวนั่นแหละเนี่ยครับตรงนี้ที่ผมเฟลคราวก่อนใช่หรือเปล่าวะรู้สึกถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีเป็นปืนใหญ่ด้วยแล้วยิงใส่เรือเราซึ่งลดเลือดแบบเยอะมากครับอุ๊ยนั่นไงนั่นแหละที่ผมบอกโหแล้วแบบมันยิงแม่นมากอ่ะปืนใหญ่อ่ะโอ้โหโดนอีกแล้วเดี๋ยวนะกลับไปนั่งเนี่ยครับที่เฟลก็เฟลไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตัวป้อมยิงปืนใหญ่นี่แหละคือมันลดเลือดเยอะมากอ่ะบูสต์ไปเลยสี่ลำฝั่งนู้นยังไม่ล็อกเพราะว่าถ้าล็อกเดี๋ยวหลุดเอาล็อกสักสองลำก็ได้อะช่วยสอยไว้ก่อนอ่ะ ว่าถ้าล็อกเกินสามเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดไอ้เป้าที่เราจะทิ้งระเบิดเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับงั้นเราต้องล็อกได้แค่ทีละสามปืนมีปัญหาหรอเดี๋ยวทิ้งระเบิดก่อนโอเคครับแล้วกลับไปคุ้มกันเพื่อนต่อเกิดอะไรขึ้นปืนกระสุนหมดอีกแล้วนี่ขนาดอัพปืนมาเป็นมาร์ค3นะฮะมี 1,200 นัดจาก900จากเดิมเนี่ย900นัดเป็น 1,200 นัดก็ทำให้แบบหมดยากขึ้นอ่ะอยู่ไหนล่ะคราวนี้เราล็อกเครื่องบินมันได้ละเดี๋ยวมองไม่ทันโอเคเรือกลับเข้าอู่ได้แล้วแล้วก็ให้รีเทิร์นได้เฮ้ยกลับเข้าอู่หรืออะไรเนี่ยทำไมระเบิดวะอ๋อหรือเป็นเรือไอ้นี่พีชีพเหรอคือวิ่งเข้าไปแบบทำลายท่าเรือของฝ่ายศัตรูเหรอสงสัยจะเป็นอย่างนั้นนะฮะระเบิดเลย จริงๆใช้เรามาทิ้งระเบิดก็ได้ไหม ต้องเอาเรือไปพุ่งชนกันเลยทีเดียวเล่นความเร็วไปเลยรู้สึกว่าปืนของเครื่องบินมันนี้จะไม่ระคายผิวเครื่องบินเราเลยนะครับยังไม่มีปัญหาอะไร เครื่องยังดีอยู่ไม่เกิดอาการไฟไหม้หรือว่าอะไรเสียหายแต่ก็พรุนบ้างเล็กน้อยมาอีกโอ้สามลำสี่โฟกัสโอ้ยังไม่ถึงโฟกัสไปตัวหลังนี่โฟกัสฟรีเลยจริงๆมันดูแผนที่ใหญ่ได้นะครับถ้าเราคลิกมาที่ไอตัว Navigator นำทางเนี่ยแต่เรายังไม่รู้จุดเหมือนกันว่าตรงไหนในแผนที่ยังไม่ปรากฏทางครับแสดงว่าเรายังอยู่ไกลพอสมควรเลยถ่ายรูปทันไหมอะน้ำมันจะหมดหรือเปล่าผมกลัวน้ำมันจะหมดก่อนจังเฮ้ยเดี๋ยวนะบินอย่างนี้กันเลยเหรอโอ้โหมันบินแบบว่าแบบอยู่ข้างล่างแล้วก็ยิงฟรีเลยเข้าใจแล้วว่าทำไม
ถึงต้องมีไอ้ตัวทิ้งระเบิดนะครับโอ้ยน้ำมันจะหมดจริงๆด้วยแหละแย่ละแย่ละจะอยู่ได้กี่นาทีน้ำมันเริ่มเตือนแล้วนะครับว่ากำลังจะหมดโอ้ยทำยังไงทำยังไงดีทำยังไงดีตอนนี้เครื่องบินมันไม่ค่อยกลัวนะฮะที่กลัวตอนนี้คือน้ํามันมากกว่าจะทันถึงฐานหรือเปล่าอื้อหือมันบินอยู่ข้างล่างอะครับสุดหมดคนนี้เกิดอะไรขึ้นน้ำมันจะหมดโอ้โหเจอละรันเวย์อยู่ข้างหน้านะครับจะทันหรือเปล่าวะไฟแดงเตือนละคืออะไรรั่วเหรอถังน้ำมันรั่วหรือว่ายังไงอยู่ได้6นาทีนะครับน่าจะทันอยู่แหละหรือเปล่าไม่มีใครตามมาแล้วนะครับน่าจะทันอยู่เกียร์ลงเนี่ยปัญหาที่ผมบอกตอนแรกคือจะทำยังไงให้แบบสามารถบินได้นานขึ้นอัพถังน้ำมันมันแค่กันกระสุนเฉยๆแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าทำให้บินได้นานขึ้นนะเดี๋ยวต้องกลับไปลองดูก่อนว่ามันมีขายหรือเปล่าโอ้ยนี่ตัวแดงเกือบตายไม่ได้ดูนะถ้าไม่ได้อัพเครื่องมาภารกิจนี้ก็ถือว่ายากพอสมควรแต่ว่าโอเคครับผ่านไปได้ด้วยดีไม่ได้ไปถ่ายรูปถ้าบินไปถ่ายรูปไม่แน่เหมือนกันว่าจะกลับถึงฐานได้หรือเปล่าไม่อยากเสี่ยงก็เลยไม่ไปถ่ายรูปดีกว่า โอ้ขึ้น2สกิลเลยสกิลนี้อัพมีอยู่แล้วนะแต่ว่าเพิ่มมีตัวบวกข้างหลังขึ้นมีอะไรปลดล็อกบ้างไม่น่ามีอะไรจะคงไปติดเกาะเพิ่มดีกว่านะครับเหลืออีก2ชิ้นที่ยังเป็น Mark II อยู่ก็จะเปลี่ยนเป็น Armor Mark III ให้หมดนะครับเครื่องเรารับน้ำหนักได้ถึง 4,000 ยังได้อีกเยอะเลยเป็น Mark III เป็น Mark III หมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเริ่มรู้สึกแล้วว่าป้อมปืนเนี้ยน่าจะสำคัญพอสมควรแต่ว่าสงสัยอย่างหนึ่งว่าป้อมเนี้ยมันต้องใช้คนไหมเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างแล้วมันก็ไม่เห็นมีแบบให้คนคุมเลยไม่เหมือนกับ2ป้อมบนนะที่แบบว่าจะมีคนคุมอะไรอย่างนี้3ป้อมบนแต่ป้อมเนี้ยมันยิงเองได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้ผมไปลองทีหลังก่อนละกันแต่ว่าดูเมื่อกี้เครื่องบินฝ่ายมันเริ่มฉลาดละคือมันจะมาบินใต้ท้องเราแล้วก็ยิงขึ้นมานะครับเหมือนยิงฟรีเลยอ่ะเพราะว่าเราไม่มีป้อมปืนข้างล่างนะครับแล้วก็ตอนนี้ตังค์ไม่พอด้วยอ๋อถ้าใช้ Mark 1น่ะพออยู่แต่ถ้าเป็น Mark 2 Mark 3ไม่พอแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยดูละกันว่าจะติดหรืออะไรยังไงเพิ่มโอเคเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์อันนี้ไม่มีอะไรอัพไปดูภารกิจต่อไปเลยดีกว่าเล่นมาตั้งนานนะครับ
แคมเปญพึ่งขึ้นมาขีดสองอ้าวโหมีต่อไปเลยเหรอจะไหวไหมโอเปอเรชั่นไฮด้าน่าจะไปทำงานทำลายโรงงานอะไรสักอย่างของมันนะครับโรงงานผลิตออกซิเจนเหลวเหรอที่เอามาไว้ใช้ทำอาวุธของฝ่ายศัตรูนะครับโอ้ไหวไหมอ่ะขึ้นมาจุดแดงด้วย จะขอลองไปฟาร์มดูก่อนแล้วกันเอาภารกิจอื่นก่อนแล้วกันนะครับจะได้เอามาอัพปืนด้วยนะเดี๋ยวเล่นภารกิจยาก2ภารกิจติดกันเลยเดี๋ยวกลัวเครื่องตกเพราะว่ามันน่าจะต้องอัพเครื่องอีกนิดนึงด้วยแหละว่าเพราะเมื่อกี้เนี่ยดูแล้วก็รอแล่เหมือนกันเดี๋ยวอัพปืนอีกสักหน่อยเอ๊ะอ๋อกดผิดก็ว่าทำไมไม่เก็บล้อ อยากจะให้ไอ้ค่าเทคโนโลยีของมันปลดล็อกถึงที่7,000ก่อนนะครับแล้วจะได้อุปกรณ์เพิ่มแล้วค่อยไปทำภารกิจนู่นต่อไปดีกว่าไม่อยากรีบไปเดี๋ยวกลัวเครื่องตกแล้วผมว่าต้องเสียคนแน่เลยอะเพราะว่าแบบบางคนก็ไปฆ่าเซอร์ไวเวอร์ไม่ได้เยอะมากยังไม่โอ้กำลังจะบอกว่ายังไม่มีอะไรเลยโผล่มา3แล้วนะอ๋อเป้าหมายทิ้งระเบิดด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิโอ้มันเป็นปืนแบบไอ้นี่แล้วอะไม่ใช่ปืนคนอะโอ้โหเครื่องเราจะกันไหวไหมอะเริ่มยากแล้วครับไม่ใช่ธรรมดาแล้วล่ะบอกเลยปืนต่อสู้อากาศยานของวันนี้แบบว่าไม่ใช่ปืนกลแล้วอะเป็นปืนระเบิดแล้วอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนยังจะมีอารมณ์ถ่ายรูปอีกนะกลับฐานดีกว่าครับกลัวร่วงบินขึ้นบินขึ้นสูงเพื่อหลบไอ้ตัวพวกป้อมปืนนะโอ้เครื่องยนต์ไฟไหม้ด้วยเหรอโอ้ไม่ได้มองโอ้โหโอ้โหย่ำแย่ย่ำแย่ย่ำแย่เดี๋ยวนี่คือจะมาฟาร์มนะแต่ว่ากลับกลายไปว่าตอนนี้นี่โดนหนักเลยครับตกไหมเนี่ยตกไหมเนี่ยบินขนาดเนี้ยไฟไหม้อีกแล้วเดี๋ยวดิแล้วทางกลับฐานเราอยู่ไหนอ่ะโอ้โหเกิดอะไรขึ้น
ึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้โหย่ำแย่ครับย่ำแย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างน้อยก็เก็บไอ้พวกเครื่องบินก่อนหุ่นมันมาเยอะมากโอ้โหเจอเกตเวย์ละโอ้โหจะตายหาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาช่วยก่อนได้ไหมเดี๋ยวตัวนี้มีใครมีสกิลปฐมพยาบาลบ้างอ่ะเดี๋ยวนะผมว่าผมเซตเอาไว้ให้เฮ้ยมันปฐมพยาบาลไม่ได้หรอโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้โหเครื่องตกตกน้ำด้วย เอาแล้วไงเครื่องถูกทำลายนะครับพังยับเยินเลยมีใครกลับมาได้บ้างอ่ะตายหมดทั้งลำไหมโอ้ไอ้นี่รอดไหมหาไม่เจอตายอีกสับศูนย์ตายหมดยกลำครับโอ้โหแล้วยังไงต่อคือแล้วนี่เครื่องใครแล้วเราต้องอัปเกรดใหม่โอ้โห เดี๋ยวนะฮะอ๋อโอ้โหเป็นเครื่องใหม่ครับแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่เทคโนโลยีเดิมนะครับต้องมาอัพใหม่ต้องไปฟาร์มแล้วก็มาอัพใหม่โอ้โหเดี๋ยวนะแล้วลูกเรือก็ต้องไปรับใหม่หมดเลยสกิลก็ต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะฮะอือหือแล้วเราจะไปฟาร์มที่ไหนล่ะขนาดเมื่อกี้นี่แมปสีเขียวน่าจะเป็นแมปฟาร์มยังเละเทะเลยอ๋อต้องรับลูกเรือก่อนนะฮะถึงจะเลือกภารกิจได้ โอ้โหคงใช้เวลาอีกนานเลยแหละแล้วผมต้องขอฟาร์มก่อนอะเพื่ออัพไอ้เทคโนโลยีพวกนี้ให้กลับมาเท่าเดิมก่อนนะครับโหแย่ละแย่ละเครื่องยนต์แบบไปหมดเลยอะเกาะก็หายหมดเลยโอเคครับงั้นเดี๋ยวก่อนจะไปคลิปที่6หลังจากคลิปนี้ผมขอเวลาฟาร์มก่อนนะอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับอาจจะอัพคลิป6ช้าหน่อยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าชอบก็อย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ